สวัสดีครับผมแบชชิโนครับเย้ วันนี้นะฮะโอ้โหวันนี้มีความภูมิใจพิเศษมากฮะวันนี้นะฮะสิ่งที่ผมตามหามานานนะฮะวันนี้ผมได้มาครอบครองแล้วฮะอันนี้คือบะหมี่เผ็ดเกาหลีซัมยังรสหม่าล่านะฮะเพิ่งเข้าไทยสดๆหนาๆฮะที่เขาเรียกกันว่าเผ็ดคูณ4นะฮะเผ็ดคูณ4นี่คือเผ็ดกว่าคูณ2สไปซี่สีแดงนะฮะอันนี้จะเป็นสีออกม่วงๆนะฮะมันยังค่อนข้างหาซื้อยากนะฮะตอนนี้ผมซื้อใน B2S นะฮะวันนี้ผมเลยมาซื้อมา4ซองฮะนะฮะ4ซองสะใจเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้เราจะรีวิวกันแบบปกตินะฮะคือกิน2ซองนะฮะกินแค่2ซองพอผมได้ยินสรรพคุณเขาว่าเขาเผ็ดมากจริงจากคนที่เคยกินเผ็ดอยู่แล้วเนี่ยเขายังบอกเลยว่าตัวนี้เผ็ดนะฮะแล้วก็กินแล้วก็ลิ้นชานะฮะวันนี้ผมจะมารีวิว2ซองเหมือนเดิมแบบที่ผมเคยรีวิวเพราะปกติเวลาผมรีวิวไอ้บะหมี่เกาหลีรสต่างๆเนี่ยซัมยังเนี่ยผมจะรีวิวทีละ2ซองเพื่อความอิ่มแล้วก็ถึงรสนะฮะจากที่ผมเคยรีวิวสไปซี่เผ็ดคูณ2ไป2ซองเนี่ยคือทำผมน้ำตาไหลเวียนหัวร่างกายปั่นป่วนมาแล้วนะฮะเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้บะหมี่ซัมยังเผ็ดคูณ4รสหม่าล่าเนี่ย2ซองเนี่ยจะทำให้ผมเป็นได้ขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวตามไปดูเลยเอาแล้วฮะเส้นเดือดแล้วฮะเอาโอเคสุกแล้วนะฮะต่อไปเอาน้ำออกจ้าโอเคลวกเส้นแล้วนะครับอันนี้คือ2ซองนะฮะดูควันนะฮะควันขึ้นนะฮะต่อไปคือใส่เครื่องที่มันมีมาให้นะฮะหืมซองสีชมพูหวานแหววนะฮะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเอาแล้วครับใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วฮะต่อไปคลุกเคล้านะจ๊ะอันนี้นะครับอันนี้คือบะหมี่นะฮะเผ็ดซัมยังเผ็ดคูณ4 2ซองนะฮะคลุกเรียบร้อยแล้วนะฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะต่อไปลุยกันเลยเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ถึงเวลาการกินแล้วนะฮะอันนี้คือบะหมี่ซัมยังรสหม่าล่าหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเผ็ดคูณ4 2ซองนะฮะเดี๋ยวเราจะมากินกันโดยที่เราจะไม่กินน้ำเลยฮะแล้วก็จับเวลาเหมือนเดิมว่าเราจะกินใช้เวลากินกี่นาทีนะฮะผมบอกไปเลยว่ารสเนี้ยเป็นรสที่เผ็ดที่สุดณตอนนี้แล้วก็เพิ่งเข้าไทยได้ไม่นานนะฮะก็คือมีรุ่นพี่หลายคนที่กินเผ็ดได้นะฮะเขาบอกว่ารสเนี้ยเผ็ดมากแล้วก็สามารถทําให้ลิ้นเขาชาได้เลยคืออย่างแบบสไปซี่เผ็ดคูณ2เนี่ยอาจจะทําให้เขาแค่แสบปากเฉยแต่ว่าอันนี้เผ็ดจนทําให้เขาลิ้นชานะฮะแต่ว่าคลิปนี้ผมกิน2ซองเลยฮะผมไม่รู้ว่าวินาทีต่อจากนี้เนี่ยผมจะเป็นอย่างไรนะฮะแต่ก็เป็นอาการสดๆของผมเลยนะฮะผมตั้งใจมากนะฮะแล้วก็ลองดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะฮะจับเวลาฮะเหมือนเดิมฮะบอกเลยว่าคลิปนี้โคตรเสี่ยงฮะเสี่ยงมากฮะผมไม่รู้ว่าผมจะกินหมดหรือเปล่าแต่ว่าลองดูฮะอ่ะเริ่มจับเวลาแล้วนะฮะลองดูฮะบอกเลยว่าคลิปนี้ผมตื่นเต้นที่สุดตั้งแต่ผมเคยถ่ายคลิปกินมาม่าเกาหลีมาฮะนะฮะนี่ฮะหน้าตามันเหมือนปกติเลยฮะไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นเลยฮะกินเมสเซจเชื่อคำแรกฮะต้องบอกก่อนนะฮะว่าเพราะหมี่รอบนี้แห้งมากฮะเพราะว่าผมอยากให้ถึงรสเครื่องมันที่สุดนะฮะนี่คือเผ็ดคูณ4นะฮะหม่าล่าล่าสุดเลยที่เขาออกมานะฮะ2ซองฮะได้ข่าวว่ารสเนี่ยเผ็ดจนลิ้นชาเลยนะฮะเดี๋ยวต้องลองดูกันนะฮะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะฮะตอนนี้ตั้งพยายามตั้งสติในการกินมากครับเพราะรสนี้ขึ้นชื่อมากหลายคนรีวิวแล้วบอกว่ามันเผ็ดมากจริงครับเริ่มเผ็ดนะฮะห้ามกินน้ำฮะอ
ผ่านไป4นาทีแล้วฮะโอ้ยเสร็จแล้วฮะหมดแล้วฮะหมดฮะรอบนี้กินเร็วมากฮะ6นาที36วิฮะดูกันได้ท่านนะฮะ6นาที36วิฮะคราวนี้เรามาดูกันว่าผมจะไม่กินน้ำได้กี่นาทีฮะเริ่มใหม่ฮะรีเซ็ตฮะไปฮะบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ทรมานตัวเองที่สุดฮะเป็นคลิปที่ทรมานตัวเองที่สุดฮะครั้งที่แล้วทำไว้5นาทีครั้งคลิปที่แล้วนะฮะเป็นบะหมี่เผ็ดคูณ2ซัมยางสไปซี่นะฮะกิน1ซองฮะ1ซองไม่กินน้ำทดสอบว่ากินได้กี่นาทีอดทนได้กี่นาทีฮะคราวนี้ซัมยางเผ็ดคูณ4รสหม่าล่าฮะ2ซองแล้วก็ดูกันว่าเราไม่กินน้ำได้นานกี่นาทีฮะอันนี้ผมลองตรงนะผมรู้สึกว่ามันไม่เผ็ดเหมือนที่ใครๆเขาบอกไว้อะผ่านไปแล้ว2นาทีกว่าฮะไม่รู้สึกว่าเผ็ดเลยนะฮะหรือว่าภูมิต้านทานผมค่อนข้างเยอะเลยนะฮะทำให้ผมรู้สึกว่าอดทนได้ว่ะตอนนี้ไม่มีความรู้สึกว่าหิวน้ำเลยนะฮะความเผ็ดค่อยๆลดลงเรื่อยๆฮะผ่านไป3นาทีกว่านะฮะเราจะหยุดแค่5นาทีพอนะฮะแต่หลายคนบอกว่ากินรสนี้แล้วลิ้นจะชานะครับตอนนี้ผมยังไม่รู้สึกว่าลิ้นผมชาเลยครับต้องบอกว่าผมไม่ทนกินเผ็ดได้นะครับแล้วก็แต่ถามว่ามันเผ็ดไหมมันก็เผ็ดนะครับแต่ว่าทำไมรอบนี้รู้สึกว่าไม่เหมือนที่คิดไว้ครบเวลาแล้วครับหยุดเวลาที่5นาทีนะครับหยุดเวลา5นาทีแล้วโอเค5นาทีนะฮะยังไม่กินน้ำเลยอันนี้ขอรีวิวในความรู้สึกส่วนตัวนะฮะไม่รู้ทำไมนะฮะผมมีความรู้สึกว่าเผ็ดคูณ2สไปซี่เผ็ดกว่าอันนี้นะส่วนตัวเลยที่เขาบอกว่าเผ็ดคูณ4รสหม่าล่าผมว่าเผ็ดคูณ2เผ็ดกว่าไม่รู้ทำไมเหมือนกันไม่ได้กินน้ำเลยผ่านไป5นาทีแล้วก็ยังทนได้นะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับคนที่อยากลองนะฮะตอนนี้ค่อนข้างหาซื้อยากนิดนึงในไทยเรานะฮะตอนนี้ผมซื้อที่ B2S นะฮะแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยฮะก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันฮะโอเคฮะซ้ำยังนะฮะไม่ทำให้คุณผิดหวังฮะอร่อยฮะโอเคครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ